สวัสดีครับผมอาจารย์นายแพทย์สุประโชคเกิดลาภนะครับอายุรแพทย์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์การฉีดวัคซีนโควิด-19ก็จะรู้กันดีว่ามันมีหลายสูตรแต่ว่าวัคซีนสูตรใหญ่ๆที่เราใช้ก็ไม่ว่าจะเป็นแอสตราเซเนกาหรือว่าไฟเซอร์ที่เขาฉีดกันเนี่ยเรามีข้อมูลการศึกษาอย่างเช่นในประเทศอังกฤษเราพบว่าคนส่วนใหญ่ที่ฉีดไม่ว่าจะเป็นแอสตราเซเนกาไปแล้ว2เข็มหรือไฟเซอร์ไปแล้ว2เข็มเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ3เดือนเราพบว่าประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อโอไมครอนลดลงอย่างมีนัยสำคัญประสิทธิภาพเหลือเราประมาณสัก 20-30% ในการป้องกันการติดเชื้อแบบมีอาการกล่าวคือฉีดไปแล้วผ่านไปสัก3เดือนภูมิต้านทานอาจจะไม่พอสำหรับการกันติดโอไมครอนแต่อย่างไรก็ดีถ้าคนเหล่านี้เขาติดเชื้อไปแล้วโอกาสที่จะต้องเข้า ICU หรือว่าเชื้อลงปอดน้อยมากๆเพราะฉะนั้นแปลว่าวัคซีนที่เคยฉีดมาอาจจะเอาไม่อยู่กับการกันติดโอไมครอนแต่ยังกันหนักกันลงปอดได้อยู่ครับคนก็จะพูดถึงการกระตุ้นเข็ม3หรืออาจจะเป็นเข็มกระตุ้นเข็มบูสเตอร์จะเรียกอะไรก็ได้นะครับมีข้อมูลอย่างเช่นที่ประเทศอังกฤษที่ทำไว้ชัดเจนอย่างที่ได้เรียนไปว่าเมื่อ3เดือนผ่านไปภูมิต้านทานหายไปพอสมควรเขาก็มีการกระตุ้นอย่างที่อังกฤษกระตุ้นด้วยการใช้ไฟเซอร์หรือว่าโมเดอร์นาซึ่งเป็น mRNA วัคซีนเราพบว่าประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อโอไมครอนเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็ขึ้นมาประมาณสัก 60-70% แต่อย่างน้อยก็แปลว่าสามารถทำให้ผู้ที่ติดวัคซีนกระตุ้นป้องกันการติดเชื้อได้ดีขึ้นนอกไปจากนี้การฉีดวัคซีนกระตุ้นเราพบว่าก็ยังทำให้โอกาสในการเสียชีวิตจากการติดโควิดสายพันธุ์โอไมครอนหรือการเข้าโรงพยาบาลการนอนโรงพยาบาลหรือการเข้า ICU ลดลงมากเมื่อเทียบกับคนที่ยังไม่ได้กระตุ้นเข็มที่3หรือว่าการฉีดบูสเตอร์โดสเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าการฉีดบูสเตอร์โดสเพิ่มการกันติดโอไมครอนได้ถึงอาจจะไม่ได้กันได้ 100% แต่ช่วยเพิ่มโอกาสในการลดความรุนแรงได้มากขึ้นกว่าเดิมไปอีกเพราะฉะนั้นเข็มกระตุ้นสำคัญที่นี้นี่เองนะครับใครยังไม่ได้ฉีดขอให้ไปฉีดเข็มกระตุ้นนะครับในส่วนของวัคซีนแอสตราเซเนกาว่าสามารถเอามากระตุ้นเข็มที่3ได้ไหมข้อมูลในทางหลอดทดลองเราพบว่าเมื่อมีการกระตุ้นเข็ม3ด้วยแอสตราเซเนกาภูมิต้านทานที่สร้างขึ้นก็จะสูงขึ้นกว่าก่อนที่จะมีการกระตุ้นภูมิต้านทานแต่ถ้าเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยภูมิต้านทานที่ได้หลังกระตุ้นด้วยแอสตราเซเนกาก็ขึ้นได้แต่อาจจะไม่เก่งเท่ากับที่ mRNA วัคซีนทำได้นั้นโดยสรุปคือถ้าใช้แอสตราเซเนกากระตุ้นก็พอได้แต่ mRNA ทำได้ดีกว่าแค่นั้นเองแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังดีกว่าการไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้นสำคัญที่สุดถ้าไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้นอย่างน้อยต้องเคยฉีดวัคซีนมาก่อนเพราะถ้าเคยฉีดวัคซีนมาก่อนก็ยังมีโอกาสบาดเจ็บล้มตายจากโอไมครอนน้อยกว่าคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนเลย